เพจดังปูดโรงงานเกาหลีใต้ที่พิธาไปพบรายงานเจ๊งแล้วคนไทยตกงานอื้อไร้ก้าวไก่ช่วยเหลือเพจวันนี้ก้าวไก่โกหกอะไรนะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีแรงงานเกาหลีใต้นะโดยบอกว่าทุกคนคะโรงงานในเกาหลีใต้ที่แดดดี้ไปสร้างภาพคุยกับผู้ใช้แรงงานไทยประกาศเลิกกิจการขายโรงงาน ซึ่งทางเพจเนี่ยยังได้บอกรายละเอียดอีกนะคะว่าคนไทยเนี่ยเตรียมตกงานหางานใหม่ไร้พักก้าไกลช่วยเหลือตัวซวยจริงๆนะไปที่ไหนที่นั่นเดือดร้อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายพิธาก็ได้ไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะที่มีภาพกำลังนั่งทานซอยจุ้กันอยู่นั่นเองค่ะจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักคก้าไกลนะคะได้เดินทางไปยังเมืองฮวาซองจังหวัด ขยองกีโดนะคะประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเย็นของวันที่4ธันวาคม2566เพื่อเยี่ยมเยียนร้านชำของคนไทยร่วมรับประทานอาหารเย็นแล้วก็นั่งพูดคุยพบปะกับแรงงานไทยนะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังปัญหาของแรงงานไทยสวัสดิการการทํางานนะคะไปจนถึงการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้นะคะโดยนายพิธาเนี่ยได้ขอบคุณชาวไทยในเกาหลีนะคะที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณจาจักรในการเลือกตั้งทั่วไปนะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ติด1ใน10อันดับ ที่ชาวไทยเนี่ยออกมาเลือกตั้งมากที่สุดนะคะจึงถือว่าโอกาสนี้เนี่ยเดินทางมาขอบคุณด,ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ทางพักเก้าไกลเองนะ,ะซึ่งก็เป็นพักที่มีสสจานวนมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรทั้งยังมีปีกแรงงานทีมต่างประเทศและก็ทีมเศรษฐกิจนะคะในโอกาสที่เดินทางมานี้เนี่ยแม้ตนจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ตั้งใจมาเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องแรงงานไทยนะคะเพื่อเสนอต่อพักและก็สสคนอื่นต่อไปนะด้านคุณสนองวันนานะคะตัวแทนแรงงานไทยเนี่ยซึ่งมาทํางานกับโครงการจัดหางานของกระทรวงแรง นนะะได้เล่าว่าปัญหาของแรงงาน,นที่ได้รับร้องเรียนมากที่สุดก็คือแรงงานเกษตรนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะที่มีจํานวนงานที่มีโคต้าน้อยกว่าจํานวนแรงงานนะคะแล้วเนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีสี่ฤดูการนะะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเมื่อไม่มีงานเนี่ยแรงงานก็ได้รับผลกระทบนะคะโดนให้ออกจากงานซึ่งมาถึงประเทศเกาหลีใต้แล้วเนี่ยแต่ไม่สามารถหางานใหม่ได้ตามเวลาที่กําหนดนะคะก็ต้องจําเป็นต้องกลับประเทศไทยนะท้งนี้เนี่ยกว่าจะสอบผ่านเข้าโครงการนะคะแล้วก็เสียเงินหลักแสนในการเดินทางนะคะการตรวจโรคแล้วก็การเตรียมตัว ขั้นตอนต่างๆเนี่ยนอกจากนี้ค่ะแรงงานไทยเนี่ยยังเล่าถึงปัญหาต่างๆนะที่ทําให้รายงานในระบบเนี่ยจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกเป็นรายงานผิดกฎหมายด้วยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยนายพิธาได้เสนอเพิ่มชนิดวีซ่าให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับลักษณะงานนะคะลดความคลุมเครือเจรจาให้งานเนี่ยตรงกับสัญญานะ,ะแล้วก็ตรงไปตรงมารวมถึงเรื่องของแท็กระยะเวลาการทํางานด้วยนะคะหากแรงงานทํางานถึงเกณฑ์สามารถขยายเวลาการทํางานในเกาหลีใต้ได้ยาวนานขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงโอกาสในการได้รับวีซ่าทํางานอย่างอีเนะ,ะที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นค่ะ รวมถึงโมเดลของประเทศอื่นๆน,นะที่ต้องการรายงานเกษตรและก็เปิดรับรายงานเป็นฤดูนะสามารถเดินทางไปทํางานเฉพาะหน้าเก็บเกี่ยวแล้วก็กลับไทยเมื่อหมดฤดูนะคะก่อนจะเดินทางไปใหม่ในปีต่อไปนะก็ทําให้ไม่มีเรื่องของการโดนออกสามารถบริหารตัวเองได้นะซึ่งทางพักเนี่ยได้มีการมองโมเดลนี้นะแล้วก็ตั้งใจนําไปเสนอให้กับอ่ให้มีการปรับปรุงกับระบบของวีซ่า EPS นะรวมถึงยังมองปัญหาของรายงาน EPS ในปัจจุบันก็คือการไม่ลงรายละเอียดในอุตสาหกรรมแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนะที่มีการทํางานเฉพาะอย่างวีซา่าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเป็นต้นนะฮะซึ่งรายงานไทยในเกาหลีใต้นะยังได้สะท้อนปัญหาสวัสดิการในะหลายๆอย่าง นะขึ้นอยู่กับนายจ้างนะคะบ,บอกงี้ว่าแต่ละงานเนี่ยอาจจะเจอนายจ้างที่ดีหรือไม่ดีนะรวมไปถึงงานแล้วก็สวัสดิการอย่างเรื่องที่พักเนี่ยที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้างนะการย้ายงานที่ไม่สามารถทําได้ง่ายเช่นเรื่องที่พักเนี่ยตามสัญญาระบุว่าห้องนอน2คนต่อ1ห้องนะแต่ว่าสภาพตอนนี้คือ1ห้องนอนเนี่ยหคนนะคะและห้องน้ำเนี่ก็มีห้องเดียวนะทั้งที่รายงานเนี่ย กว่าจะสอบผ่านจนบินมาถึงมา,มาทํางานเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาหลายเดือนใช้เงินหลักแสนบาทแต่กลับมีปัญหาทั้งเรื่องของที่พักแล้วก็เรื่องของงานเนี่ยทำให้ไม่สบายใจนะสภาพร่างกายก็ไม่ตรงกับงานนะคะจะขอย้ายงานก็ไม่สามารถทําได้แล้วก็เมื่อถามศูนย์ช่วยเหลือนะ,ะก็ได้รับคําตอบว่าไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือนะคะแรงงานหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเงินที่เสียไปเนี่ยไม่คุ้มนะแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะซึ่งกลุ่มแรงงานไทยเนี่ยยังร้องขอค่ะว่าต้องการให้มีองค์กรที่สามารถรับฟังปัญหาจากปากของคนทํางานจริงๆนะคะ ไม่ใช่ว่าฟังจากฝั่งนายจ้างเพียงด้านเดียวนะสํสำหรับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จะมีกําหนดการะะตอนนั้นเขาก็มีกําหนดการที่จะไปบรรยายสาธ,ธารณะที่ห้อง5 0 6อาคารรัฐศาสตร์และเศราษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลีนะล่าสุดาทางเพจวันนี้เก,ก้าไกลกหกอะไรนะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีแรงงานเกาหลีนะโดยบอกว่าทุกคนคะโรงงานในเกาหลีใต้ที่ดัดดีไปสร้างภาพนะคุยกับผู้ใช้แรงงานไทยประกาศเลิกกิจการขายโรงงานแล้วด้วยนะคะ คนไทยเนี่ยเตรียมตกงานหางานใหม่ไร้พักก้าวไกลช่วยเหลือนะคะตัวซววจริงๆนะไปที่ไหนที่นั่นเดือดร้อน,นะคะ่ะนอกจากนี้นะทางเพจยังเขียนรายละเอียดเอาไว้นะในคอมเมนต์นะคะบอกว่าแดดดีเนี่ยยังใจบัตรเครดิตไม่หมดเลยค่ะแล้วก็มีการแปะภาพนะที่มีการตอบโต้ระหว่าง Facebook ของคนไทยก็คือตัวแทนแรงงานไทยในเกาหลีนั่นแหละคะ่ะชื่อคุณสนองนั่นเองนะคะที่ทํางานในเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าคนยังมาใจดําคักแท้นะคอมเมนต์มาได้ยังไงนะ ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบบอกว่าทําไมไม่ให้พ่อพิธาซื้อกิจการเขาล่ะนะซึ่งก็มีชาวเน็ตจานวนมากนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าแดดดี้เนี่ยเฮี้ยนจริงๆครับนะ,ะไม่คิดรอบด้านพักนี้เนี่ยทำบ่อยเกินนะสะใจแต่มีผลตามมาเยอะนะ,ะบางคนก็อ้าวอยากให้แดดดี้นั่งนิ่งๆอยู่ในบ้านของคุณยายทวดนะคะอยู่บ้านบ้างค่ะเรือหายเรียบร้อยเมื่อตัวเฮียไปเยือนนะคะภาพดูเท่จังขาอีแรง้งเกาะไปที่ไหนสวยที่นั่น จุดๆ,ๆไม่ล่ะนะขยันสร้างภาพแต่ไร้ประสิทธิภาพนะไปที่ไหนเจงที่นั่นนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบนะไปที่บัญชี Facebook ของแรงงานไทยคนดังกล่าวเนี่ยก็พบว่ามวอที่ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งเจ้าของบัญชี Facebook ดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็คือคุณสนองนะก็มีการถ่ายคลิปแล้วก็ระบุข,ข้อความบอกว่าเลิกกิจการอีกแล้วน่าสงสารเท่าแก่นะคะ